จากความเดิมตอนที่แล้วโอ้ตุ๊สเอ๊ะนั่นแหละมันเอาอีกแล้ววะไม่นะเซโกอย่าทำอะไรกูเลยโอ้ยโน่น่า nice nice little touch over there very nice โอ้โหฉากเขากำลังตื่นเต้นอยู่ทำไมต้องแฟนเซอร์วิสตอนฉากพวกนี้ด้วยสวัสดีครับ That's that นะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับ Corpse Party นะครับแล้วก็มาตอนจากคราวที่แล้วนะครับไหนกันแล้วนะเติมไหนแล้วนะอ๋อจำได้แล้วเมื่อตอนนั้นคราวที่แล้วที่เราเห็นผีมันเดินเข้าไปในห้องพยาบาลใช่ไหมโอ้แล้วเราก็จะกลับไปที่ห้องเรียนได้ข่าวตอนแรกแล้วพอเวลาเห็นผีเข้าไปในห้องปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนไปเข้าห้องพยาบาลก่อนแล้วกันตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์เร่งด่วนเนาะมันเพิ่งมาเอาว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มไปกันต่อนะเราไปอ่านคอมเมนต์กันก่อนดีกว่านะวันนี้มีตั้ง1คอมเมนต์เนี่ยเหมือนเดิมเลยครับปาร์ตี้เอ้คอมเมนต์มาจากคุณโมโนมิแล้วก็มีรูปขำ XD ใหม่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าทำภาคนี้จบแล้วทำภาค Book of Shadow ต่อไหมแล้วก็บอกว่าชอบเสียงผมมากฟังแล้วฟินให้เป็นกำลังใจนะขอบคุณมากครับสำหรับคำชมนะครับคุณใหม่โมโนมี่ XD ใหม่ขอบคุณมากเลยเอาเป็นว่าเรามาต่อกันเลยดีกว่าได้ยินเสียงการพูดคุยแล้วก็ควรหัวเราะอย่างสนุกสนานจากข้างในห้องพยาบาลโซนาโนเฮ้จริงดิเฮ้ใครขับนั่นมันไอ้มันทำไมไปอยู่รอบผีอ่ะยังไงวะเนี่ยใช่ฉันก็ด้วยฉันก็ชอบโรงเรียนเหมือนกันนะซูซูมะตะซังดาเมะอ๋อไอ้นี่มันคือไอ้คนที่จะย้ายโรงเรียนเมื่อตอนนั้นตอนแรกใช่ป่ะล่ะเออจำได้แล้วจำชื่อได้ซูซูมอโต้ตังซูซูมอโต้ซังเอาไอ้ถอยไปนะฮันนาริโอแฮกเกอร์ฉันต้องหนีแล้วนะเร็วเข้าเซนเซ่โม่ดายสึกิดาชิคิมิตาชิโตะอิชชะดะเนะแล้วคุณครูของฉันก็ดีที่สุดเลยฉันคิดว่าพวกเธอก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมสำหรับคุณครูของเธอเนี่ยคือตอนนี้มันคุยกับผีได้หรือว่ายังไงวะเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแฮะซูซูโมโตะ โอ้ย しっかりしろ ซูซูโมโตะ โอ้ย รู้สึกตัวได้แล้วนะ ซูซูโมโตะซัง ว่ากันโมโตะซังรู้ใช่ไหมว่านี่คือเราเนี่ย ชินาซากิซัง ชินามะคุน ทำไมอ่ะดัตเต้ซังこっちへ来て ดื่นได้ไหมมาตรงนี้มาโชคดีอยู่本当はこの子たちは悪くないよโอเคน่าจะไม่ใช่เด็กแย่ละมั้งไม่เป็นไรหรอกเชื่อหรือเปล่าว่าเด็กพวกนี้ไม่ใช่คนแย่หรอกนะหรอไอ้そうな子たちなの見てこれพวกเขาเนี่ยแค่พบเจอกับเรื่องโหดร้ายมาแค่นั้นเองน่ะอ่านนี่สิเดี๋ยวเธอจะเข้าใจเองว่าฉันหมายถึงอะไรเนี่ยเด็กนักเรียน4คนถูกลักพาตัวการความตายอย่างทรหดของเด็กประถมเหรอก็ถูกสาวไปถึงมือของคุณครูที่ถูกเจอกับที่ถูกเจออยู่ในห้องกับพวกเขา
กรรไกรที่เขาถืออยู่เนี่ยเป็นเครื่องเป็นหลักฐานว่าเขาเนี่ยใช้กรรไกรเนี่ยตัดลิ้นของเหยื่อทำให้เขาตายเนื่องจากขาดเลือดมากเกินไปหนึ่งในเด็กพวกนั้นก็จะมีคนหนึ่งที่ถูกเอาหัวออกอย่างช้าๆแล้วก็ยังมีซากเศษหัวหล่นอยู่ข้างๆตัวเธอแล้วก็มีรูปภาพเด็กที่อยู่ข้างล่างเป็นรูปศพ4คนอยู่ข้างในอยู่ข้างใต้อยู่ห้องใต้ถุนเออในเด็กทั้ง4คน1คนมีอะไรบางอย่างจุดๆๆๆแล้วตอนที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เธอน่ะจุดๆๆเลือดจุดๆๆๆอะไรวะขาดเลือดจนตายอ่ะหรือว่ายังไงพี่เกตแล้วท่อนหนังสือพิมพ์หลังจากเนี้ยก็อ่านไม่ออกเพราะว่าครึ่งล่างมันขาดหายไปอ๋อไอคนทางด้านขวาที่หัวขาดก็น่าจะเป็นคนที่โดนตัดหัวใช่ไหมทางด้านซ้ายนี่น่าจะโดนตัดลิ้นหรือว่าสักอย่างผีพวกนี้พวกเขาเนี่ยมีหน้าเหมือนกันแล้วก็ใส่ชุดเดียวกันกับเด็กๆที่อยู่ในรูปภาพนี้เลยสักที1回で追いかけてきた男の子の霊もこの写真の子だแสดงว่าผีคนที่ไล่เราตอนที่อยู่เราอยู่ชั้นแรกเนี่ยก็คือหนึ่งในพวกเขาด้วยสินะこの子たちを放っておけないよฉันเนี่ยปล่อยวิญญาณพวกนี้ทิ้งไว้ไม่ได้หรอกนะここにいるมึงจะอยู่กับวิญญาณตลอดไม่ได้นะเว้ยมายุฉันจะอยู่กับพวกเขานะไอ้ที่ร้องไห้เพราะว่ากลัวหรือว่าสงสารไม่แน่ใจฮะโดนบังคับหรือว่ายังไงฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเลยนะซูซูโมโตะฉันคิดว่าเราควรจะออกจากที่นี่ดีกว่านะเกิดอะไรขึ้นวะซูโมโตะซังหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำให้อารมณ์ของเธอเนี่ยครอบงำของเธอเข้ากับตัวเธอนะAgain with the fan service บอสเฮ้ยหยุดนะโอ้เด็กทางด้านซ้ายตาหายข้างหนึ่งแฮะอ๋อจำได้แล้วว่ามีเด็กคนหนึ่งที่โดนลูกตาคลับออกฟักลูกตาออกอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกเก๋โอ้ยซ่า何しやがった เฮ้ยพวกเขาทำอะไรเนี่ยไปนะปล่อยซูซูโมโตะมาเล่นด้วยกันยังไงวะเนี่ยทำไมมันเสียงงั้นล่ะมึงไม่มีหัวมึงพูดได้ยังไงมายุรออยู่กลางอากาศแล้วก็มองดูพื้นด้วยสายตาอันว่างเปล่าลงมาเออโดนผักสองทียังไงเนี่ยยังไงอ่ะสามแก่หนาวเหลือเกินรู้สึกเหมือนจะแข็งตายแล้วเนี่ยสาวรることができないんじゃ引っ張り出すこともできない เราเข้าไปจับเธอไม่ได้เลยแล้วยังเอาเธอลงมาไม่ได้อีกด้วยどうすればいいんだเราควรจะทำไงดีอ่ะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า
เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราต้องทำมันนะโอ้โหแม่ฮานาจิเดเตอร์โซว้าว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 ตอนนี้กำเดาเธอไหลแล้วเนี่ยเรื่องกำเดาไหลเลยอ๋อก็อย่าบอกฉันตรงๆแบบนั้นก็ได้นะสูดกำเดาขึ้นไปมันจะไม่ดีนะนะนั่นだよ教えずに放っとく方がひでえじゃんかよแล้วฉันจะทำไงได้อะเธออยากให้ฉันไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้มันโดดไหลติ่งๆอย่างนั้นเหรอこんにちはสวัสดีใครมาเนี่ยนั่นだこいつ目が死んだ魚みたいだใครมาเนี่ยผู้อยู่รอดอีกคนนึงเหรอหรือว่าไงเนี่ยเธอเนี่ยตาเหมือนปลาตายเลยあなた方はここに閉じ込められたばかりなのですねเธอเนี่ยเพิ่งมาที่โรงเรียนนี้กันใช่ไหมそうだけどあんたもか見たことない制服だけどใช่แล้วแหละพวกเราเนี่ยถูกพามาที่นี่ถูกบังคับให้พามาที่นี่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นชุดนักเรียนแบบเธอมาก่อนเลยตายแล้วจริงๆแล้วฉันน่ะตายที่นี่มาสักพักนึงแล้วล่ะ大事な人を探しにここへ来ましたฉันน่ะมาหาใครบางคนที่นี่ใครที่สำคัญมากๆเลยล่ะใครวะแล้วทำไมได้ข่าวว่าตอนตายมันก็ได้รับความรู้สึกแห่งความเจ็บปวดตอนตายตลอดกาลไม่ใช่เหรอแล้วไงอันนี้มันเดินมาอยู่ในสภาพคนอยู่ล่ะあなたはもしかしてナホさんทำไมมึงรู้จักมันวะแล้วเธอไม่ใช่ว่าจะชื่อว่านาโฮใช่ไหมใช่誰だ一体ใครเนี่ย女子高生霊能士のさえのきなほさんพาราโนมอลิสก็คือพวกแบบชอบเรื่องแปลกๆเรื่องลึกลับอะไรพวกเนี้ยนาโฮไซโนกิあれ去年何か賞を取ってテレビ出てた小説家のฉันคิดว่าฉันเคยเห็นเธอในทีวีมาก่อนนะดูบอกว่าเธอจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนะแล้วเธอก็เป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมนักเขียนเลยวะเขียนนิยายลึกลับเหรอแล้วเธอก็ยังรู้จักในฐานะคนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ด้วยเธอน่ะมีเว็บไซต์ที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากเลยเฉพาะช่วงนี้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพวกเรื่องผีพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้แหละいつもサイト見てましたหรือว่าเอกระดาษอะไรนะเอที่ดึงกระดาษอะไรซา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 อะไรว่าซาชิโกะปะไม่รู้เหมือนกันแหละน่าจะเอามาจากเว็บเพจของเอนาโฮนี่หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันฉันเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยนะคุณไซโนกิฉันเนี่ยเป็นไปดูที่เว็บไซต์ของคุณตลอดเวลาเลยนะありがとうもう更新なんてできませんけれどขอบคุณนะแต่ยังไงเธอก็คงไม่ได้เว็บไซต์ของฉันคงไม่มีอัปเดตอะไรแล้วล่ะมันตายแล้วอ๋อใช่จริงเดาถูกด้วยใช่จริงด้วยโพสต์ครั้งสุดท้ายของคุณก็เรื่องไซชิโกเครื่องรางไซชิโกเอเวอร์อัฟเตอร์นี่แหละฉันก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหลังจากนั้นมาเนี่ยฉันไม่เคยจินตนาการออกเลยว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้นะน่าちょっとขอโทษที่รบกวนนะแต่ว่าさっき人を探しにここへ来たって言ったなแต่เธอน่ะได้พูดถึงว่าเธอน่ะมาที่นี่เพื่อจะมาหาใครบางคนใช่ไหมใช่ใช่แล้ว自分から来たのかてか来る方法があるのかเธอมาที่นี่ด้วยตัวเองเหรอ
ตั้งใจมางั้นเหรอแล้วมันมีวิธีอย่างนั้นด้วยเหรอそれはごめんなさい言えませんทำไมมึงพูดไม่ได้วะมันอาจจะเป็นเบาะแสที่ทำให้เราออกไปจากที่นี่ได้ก็ได้นะมึงทำไมพูดไม่ได้เป็นไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันน่ะควรพูดนะขอโทษนะฮะそれよりお友達が大変なことにสิ่งที่เราควรเป็นห่วงมากกว่าก็คือเพื่อนของเธอเนี่ยอ๋อที่ลอยเอิ้งเบิ้งอย่างนั้นนะどうしたらいいのかอ๋อใช่ใช่ใช่คุณพอจะรู้วิธีการเอาเธอออกมาได้ไหมยังไงดีเนี่ยก่อนที่ฉันจะตายที่นี่นะฉันเนี่ยหาไปทั่วเลยถึงวิธีการออกไปจากที่นี่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 ถึงวิธีการออกไปพื้นที่นี้เนี่ยออกที่ออกมาเป็นรูปร่างโรงเรียนได้เนี่ยเพราะว่ามาจากความเศร้าโศกแล้วก็ความทรมานของวิกติมก็คือของเหยื่อเนี่ยแหละ私たちの時代から30年前に起こった事件เหยื่อของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วก่อนเวลาของพวกเราสิ児童4名連続誘拐殺害事件で斬殺された子供たちの例เด็ก4คนที่ถูกลักพาตัวไปด้วยร่างกายที่ไม่สมประกอบเด็กๆพวกนั้นนั่นแหละที่เป็นคนทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นรูปร่างเป็นโรงเรียนเลยさっきの新聞記事に写真付きで載ってた4人かเด็ก4คนที่พวกเราเห็นรูปเด็ก4คนที่พวกเราเห็นในหนังสือพิมพ์สินะทับเป็นそうだねดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ私は途中力尽きて叶いませんでしたがแต่น่าเสียดายที่เนี่ยทำให้ฉันตายออกไปซะก่อนแล้วฉันก็ตายก่อนที่ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่あの子たちの霊を安息に弔ってあげればあるいはดูบอกว่ากุญแจในการออกไปจากที่นี่เนี่ยจะอยู่กับพวกเด็กๆพวกนั้นนะถ้าสมมติว่าทำให้พวกเขาสงบได้แล้วก็บางทีอาจจะมีวิธีการออกไปจากที่นี่ก็ได้10次元の異空間も崩壊しถ้าสมมติว่าไม่มีความโศกเศร้าและความเจ็บปวดของพวกในการคงอยู่ของมิตินี้เนี่ยจะทำให้มันแตกตัว私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかもแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บปวดรวดร้าวพวกนี้เนี่ยก็จะจบไปแล้วพวกเราก็จะถูกปลดปล่อยจากนรกแห่งนี้そう思うのですนั่นก็คือtheory นั่นคือคำสันนิษฐานของฉันนะนะ安息に弔うったってどうすればいいんだฮะพวกเราควรจะทำให้เขาสงบงั้นเหรอแล้วเราทำยังไงอ่ะ欠かせないのはもちろん殺害犯人の懺悔でしょうねทำให้เขาเรื่องจบไปยังไงล่ะแน่นอนสิ่งที่พวกเขาขาดน่ะก็คือความเสียดายแล้วก็แบบคำขอโทษแล้วพวกนี้จากคนที่ฆ่าพวกเขาเนี่ย殺害犯まさかคนที่ฆ่าพวกเขางั้นเหรออย่าบอกนะว่าこの校舎にいますเด็กๆยังน่ากลัวไม่พอแล้วยังมีคนฆ่าอีกเหรอใช่แล้วคนฆ่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแหละใช่แล้วมาชิกะโยนั่นดิซังเกตそんなやつ相手にเดี๋ยวนะแล้วเราจะทำให้พวกไอ้คนฆ่าอย่างนั้นเนี่ยมันขอโทษเด็กๆได้ยังไงวะแล้วจริงดิแล้วทำยังไงถึงจะทำให้เขารู้สึกเศร้าโศกแล้วก็มาขอโทษพวกเด็กๆได้ล่ะโอ้เรานี่何ができんだよแล้วพวกเราจะเริ่มต้นมันยังไงเรานั่นดิตอนนี้กูก็เป็นเหมือนโยชิกิแหละแล้วยังไงวันนี้ทำไมมายุอ่ะตอนแรกนึกว่าอินนาโฮนี่ร้องไห้ทำไมเสียงมายุร้องไห้อ่ะ急いで保健室の例2人を何とかしないとお友達がเธอต้องทำอะไรให้ดีให้ดีแล้วก็รวดเร็วก่อนที่
วิญญาณทั้งสองตัวเนี่ยจะทำให้เพื่อนเธอเจ็บตัวนะวかりましたとにかくそいつを探してみますเพราะเราจะทำอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ก่อนอื่นเราควรจะหาคนฆ่าก่อนนะโอ้เอ๊ะโอ้ยมาเตโอชิโนตะกิมึงก็รู้นี่หว่ามันทำอะไรแบบเด็กๆพวกนั้นบ้างแล้วมึงยังจะกล้าไปหาอีกเหรอวะจริงๆดิโอ้ยชิโนสกิเดี๋ยวก่อนดิสักกะกะเรโนชิกะชิราไนเกโดชินจิเตมิรุโยฉันไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นนักเขียนหรือว่าคนที่ศึกษาเรื่องแปลกนะแต่ฉันจะเชื่อคำพูดของเธอแล้วกันนะมานันเดโมอาริกาไตยังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยแค่มีเบาะแสอะไรนิดหน่อยก็ดีแล้วขอบคุณนะไม่น่าไว้ใจอ่ะนาเอนาโฮนี่ใช่ป่ะไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ทำไมมันอ้วกแตกอะไรเงี้ยโอ้ยได้จังค่ะโอ้ยไม่เป็นไรใช่ป่ะเฮกิมดしてないよเออฉันโอเคฉันนึกว่าฉันจะอาเจียนเนี่ยแต่ฉันก็ไม่อ่ะเฮกินิฟุรุมัตเตอร์เกโดเธอทำตัวดูเหมือนธรรมดาแต่ก็ไม่รู้สิプレッシャーでボロボロじゃないかしのざきฉันคิดว่าเธอกำลังถูกกดดันจากกับจากเหตุการณ์พวกนี้ก็ได้นะชิโรซิกิ早く出してやらねえとこいつもやばいぞ出口出口はねえのかเธอต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วเลยแหละหรือไม่อย่างนั้นเธออาจจะเกิดเรื่องขึ้นกับเธอก็ได้โหยทำไมไม่มีทางออกกันนะต้องออกไปจากที่นี่อยู่แล้วแหละนะยังไงวะเนี่ยไอ้นี่มันก็ยังตามเราหลุอยู่เนี่ยแล้วคนฆ่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะก็จะรู้มั้ยเนี่ยเออไปดูห้องเรียนดีกว่าว่ามีอะไรไหมเพิ่มเติมโน้ตที่เขียนถูกถึงคุณครูยุยยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ถูกจับหรือว่าถูกเปลี่ยนแปลงเลยมาดามดอตเตคิเตโนะหนูบอกว่าเซนเซจะไม่กลับมานะโดโกมาเดมินิตันดาวนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอน่ะยังไปหานาคาชิมะอยู่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเซนเซจะเป็นยังไงแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะมันบอกว่าอะไรนะห้ามอ่านวิกเทิร์มโน้ตอันที่5ใช่ไหมอันนั้นอ่ะอันที่5หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเราจะไปอ่านกันแล้วกดโหลดเพราะว่าการอ่านอันที่5เนี่ยทำให้เราตาย น่าจะทำให้เราตายเพราะว่าจากโน้ตที่เราอ่านมาในห้องอะไรนะห้องที่เราเปิดเรื่องคันโยกอ่ะมันบอกว่าห้ามอ่านให้ถึง5อันห้ามอ่านครบถ้าอ่านครบ5อันไม่งั้นจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอ่านเนี่ย5อันละเมื่อกี้เรากดเซฟไปแล้วอ่านถ้าสมมุติว่าคุณกำลังอ่านอันนี้อยู่ให้ฉันกล่าวเรื่องควรระวังก่อนด้วยมันไม่มีหวังหรอกในการขอในการหวังการช่วยเหลือเนี่ยแล้วไม่มีอะไรที่จะที่จะทำให้เธอเนี่ยไม่มีอะไรได้มาเลยการเดินไปมาอย่างไม่มีสิ้นสุดแล้วก็การโดนทรมานอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือธรรมชาติของที่นี่ฉันเนี่ยทนทุกข์ทรมานกับความหิวแล้วก็ความหิวแล้วก็หิวน้ำด้วยแล้วฉันก็เริ่มที่จะแทะกินศพอีกแล้วมันไม่มีรสชาติไม่มีความรู้สึกเลยมันแค่เนื้อแล้วก็ของเหลวที่ทำให้ฉันรู้สึกอิ่มแค่นั้นเองฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำอะไรกับ
ศพของเธออีกแล้วแต่ฉันน่ะก็ทำให้ฉันน่ะผิดสัญญากับเธอได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยอะไรวะเนี่ยฮะอะไรอะนั่นだよ何口に入れてอะไรเนี่ยอะไรมันอยู่ในปากของฉันเนี่ยชิโนะจิถูกไหมรสชาติของเลือดแต่ว่าこれじゃあ、俺は白崎白崎これ白崎じゃねえかなんで白崎、ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมอ่ะ誰がこんなことใครเป็นคนทำไอ้นี่ああ誰だ許さねえぞ誰がたまんねえ誰もよく通ってまんねえねえゲッラゲッラคือคนที่อ่านได้ถึงอาห้าโน้นเนี่ยจะคล้ายๆกับมีเรื่องไปตามตามโน้ตก็คือกลายเป็นว่าโยชิกิที่เราเล่นอยู่เนี่ยไปกินอายุมิใช่ไหมแล้วนี้อะไรอีกเนี่ยชิโนสกิคำพูดของชิโนสกิเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นใบปลิวสีเหลืองอะไรสักอย่างดูเหมือนว่าจะเอามาจากกำแพงที่ไหนระหว่างมาเนี่ยก็จะมีคำเขียนสั้นๆที่ถูกเขียนอย่างรวดเร็วด้วยปากกาอยู่ทางด้านอยู่ด้านหลังฉันไม่อยากตาย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 ฉันกำลังจะโดนฆ่าฉันกำลังจะโดนกินあいつが追いかけてくるもうすぐきっと捕まるเขากำลังไล่ฉันมาอยู่แล้วฉันก็วิ่งไม่ได้แล้วซะด้วยこの遺書を読む人がいたらถ้าสมมติว่ามีใครหากระดาษแผ่นนี้ได้แล้วก็あいつをさばいてくださいฉันอยากให้เธอได้โปรดฆ่าเขาด้วย私を殺して食べたのคนที่ฆ่าฉันเพื่ออยู่การอยู่รอดก็คือクラスメートのเพื่อร่วมห้องของฉันคิชิรุมะですคิชิรุมะอะไรอีกวะเนี่ยHa ha ha!
my god! ครบ5อันปุ๊บแล้วจะกลายเหมือนกลายเป็นเหมือนคนที่แบบพบชะตากรรมที่ผิดเพี้ยนเหมือนกับในโน้ตเจ๋งดีว่ะว้าวว้าวให้ได้แต่ผมต้องยอมรับเลยนะว่าอายุมิเอาอายุมิคือเมื่อกี้มันก็แค่พากเสียงพูดคล้ายกับเสียงเกลียดแค้นอันนั้นก็รู้สึกแบบถึงความแค้นของตัวอายุมิเนี่ยไปถึงโยชิกิเลยจะบอกไว้ก่อนแล้วก็ตอนที่โยชิกิแบบรู้สึกแบบเสียสติแล้วก็อะไรพวกเนี้ยผมยอมรับเลยว่าคนพากเนี่ยทำได้ดีมากพอรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวของตัวละครเลยได้เลยแบบถึงน้ำเสียงยอดเยี่ยมมากถึงว่าทำไมกลายเป็นเกมในตำนานนะฮะเกมนี้เสียงภาคทั้งบทพูดตัวละครแล้วก็แบบเซตติ้งอะไรพวกนี้มันยอดเยี่ยมมากนะไม่แปลกเลยที่เกมนี้จะเป็นเกมโปรดของคนที่เล่น PSP หรือว่าคนที่ชอบเกมแนวอาร์ตนะอันว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ30นาทีสั้นๆทุกวันศุกร์สนุกสนานแต่คราวที่แล้วเนี่ยที่ผมลงวันจันทร์เพราะว่าผมเนี่ยไปช่วยทำคลิปวิดีโอที่บ้านเพื่อนเนาะมันก็เลยเลื่อนไปเป็นวันจันทร์แทนช่วยไม่ได้เอาไว้มาต่อกันตอนหน้าดีกว่านะครับจะเป็นยังไงต่อผมก็ไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีเมื่อกี้อ่านโน้ต 5/5 แล้วก็ตายเลยเอาไว้ต่อกันตอนหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับผมได้นะครับสำหรับใครที่อยากติดชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยโดยการคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย